ีบายการภาพเสียงหรือการเล่าเสียงอย่างพันแรงเทพและภาษาเชื่อมต่อในระดับผู้ชี้นำสตรีควรเป็นสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการร้อนหนาวไฟการแข่งขันของร้อนหนาวไฟนั้นนะฮะเราจะแบ่งฝ่ายออกเป็น2ฝ่ายโดยแต่ละฝ่ายนั้นจะต้องงัดเอาไหวพริบคารมและเหตุผลส่วนกติกานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปดูกันครับเมื่อเสียงระฆังดังขึ้นนั่นหมายถึงคุณจะมีเวลาเพียง1นาทีในการใช้ไหวพริบคารมและเหตุผลทุกอย่างที่คุณมีเพื่อทำให้กรรมการพึงพอใจโดยเราจะมีคำถามทั้งหมด5คำถามซึ่งในแต่ละคำถามจะเปิดโอกาสให้แต่ละทีมมีโอกาสพูดได้2รอบโดยจะผลัดกันออกมาพูดแต่เพื่อความมันและสะใจจนถึงขีดสุดในทุกๆคำถามเราจะมีข้อห้ามให้1ข้อนั่นก็หมายความว่าในข้อสุดท้ายทั้ง2ทีมก็จะมีข้อห้ามทั้งหมด5ข้อและถ้ามีคนในทีมทำผิดแม้สักคนเดียวก็จะต้องโดนลงโทษทั้งทีมโดยไม่มีข้อแม้ใดๆและผลการตัดสินจะถือสิทธิ์เด็ดขาดอยู่ที่กรรมการเท่านั้นขอให้ทั้ง2ทีมโชคดีเอาละครับหลังจากที่เราได้ทราบกติกากันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วหัวข้อของเราในวันนี้นั่นก็คือแบทแมน vs ซูเปอร์แมนเรามาทำความรู้จักกับทีมแรกกันเลยซูเปอร์แมนโอ้โหมาได้อย่างอลังการมากนะครับแน่นอนซูเปอร์แมนเอาละจะมาถามกันก่อนว่าเตรียมพร้อมกันมากขนาดไหนเตรียมมากแต่เกินแล้วครับบอกเลยเนี่ยไม่พร้อมไม่พร้อมอ้าวทำไมถึงจะไม่พร้อมครับไม่พร้อมแพ้เว้ยโอ้โหแล้วคิดว่าจะทำยังไงบ้างที่จะเอาชนะกันได้กลยุทธ์กูมาพร้อมเรียบร้อยแน่นอนแบทแมนเนี่ยไม่ได้เสร็จขี้อะไรเลยตายอะไรถึงแบทแมนไหมครับไม่ต้องฝากหรอกมั้งไฟเลยดีกว่าทีนี้เรามาทำความรู้จักกันจริงๆกันบ้างดีกว่านะครับทีมแบทแมนเดี๋ยวก่อนนะโอ้ยเย็ดแม่งานมโนล้วนคิดตอนไหนคิดตอนไหนคิดตอนเลยคิดตอนเลยแค่เห็นอาวุธที่พกมาเนี่ยก็เห็นได้เลยว่าเป็นแต้มต่อมาถามทีมของแบทแมนกันบ้างดีกว่าว่าเตรียมพร้อมกันมากขนาดไหนรู้เมื่อวานก็ต้องเตรียมพร้อมเมื่อวานเลยมันแทบไม่ต้องเตรียมอ่ะแล้วคิดว่าเราจะเอาชนะเขาได้ยังไงบ้างเดี๋ยวพิธีกรถามผิดต้องคิดว่าเราจะแพ้เขาได้ยังไงดีเอางี้นะถ้าถามอย่างนี้คิดหนักเราชนะจริงๆไหมวัดกวยสู้กับเอาล่ะหลังจากที่ทงทุยกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเชิญฝ่ายละหนึ่งท่านไปหยิบบุหรี่โทษกันมาครับไปแหมดีใจดีไว้ทีมกูมีหยิบให้เขามันรู้ว่ามันจะแพ้ไปเลยทำดีไงมันก็โอเคนะไม่หรอกกูรู้ว่ามึงต้องใช้เยอะอันนี้กูรู้มึงต้องใช้เยอะก็เลยเลือกที่เยอะให้มันใช่มึงนี่ฉลาดแน่นอนเอาล่ะครับสำหรับบทลงโทษของเราก็คือมะนาวนั่นเองในโจทย์แรกเดี๋ยวจะให้ทางทีมของซูเปอร์แมนนั้นเริ่มก่อนโจทย์ของเรามีอยู่ว่าใครมีสติสัมปชัญญะมากกว่ากันสำหรับข้อห้ามนั้นจะมีทั้งหมด10ข้อแต่ละข้อนั้นจะอยู่ยาวไปตลอดทั้งเกมครับเชิญทีมของแบทแมนเลือกก่อนเอา9นะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าข้อห้ามนั้นจะมีผลต่อทั้ง2ฝ่ายข้อห้ามนั่นก็คือห้ามเรียกชื่อเล่นของทุกคนพร้อมนะครับกระจอกมีเวลา1นาทีในการงัดเหตุผลและคำลงมาที่ได้มากที่สุดปกติกูไม่เรียกชื่อเล่นกันพอดีสบายเตรียมพร้อมนะครับจับเวลาต้องบอกก่อนเลยว่าถึงแบทแมนเนี่ยจะเป็นนักทรงนักสืบพี่อะไรจริงๆมึงได้ดูหนังล่าสุดไหมทำอะไรได้มันทำอะไรได้นอกจากเล่นกามที่มึงใส่กอดเหล็กควายควายซูเปอร์แมนเนี่ยเขามีสัมปชัญญะเพราะอะไรเขาเป็นที่รักของประชาชนโอ้โหใครๆก็รักใครๆก็เห็นเนี่ยความหวังพระเจ้าพระเจ้ามันต้องมีสติสัมปชัญญะความฉลองฉลาดมากกว่าแน่นอนอยู่แล้วเออมึงอ่ะกูทำไมเออมึงว่าไงอ๋อมึงดูว่าจะอะไรเออเออก็มันต้องแน่นอนอยู่แล้วถูกไหมคือถ้ามึงพูดว่าเทียบจากภาคล่าสุดเนี่ยมันแทบไม่ได้ใช้สมองเลยนะมีแต่เพิ่งเอาเฟดไม่มีเอาเฟดเกิดอะไรอะไรมาอะไรไปแบ็คเครดิตเออฉลาดนะโอ้ฉลาดที่อะไรมีคำตุนเออไม่ใช่ใช่แล้วซูเป
ว่าแม่ฉลาดกว่าเห็นโหมันเรื่องปกติว่ะของจริงยังไงหมดเวลาแล้วนะครับ1นาทีสำหรับทีมของซูเปอร์แมนทีนี้เรามาฟังทีมของฝ่ายแบทแมนกันบ้างพร้อมนะครับมีเวลา1นาทีจับเวลาแบทแมนอาจจะเป็นคนธรรมดาก็จริงแต่แม่งหลายๆครั้งเนี่ยซูเปอร์แมนก็พลาดท่าให้เพราะอะไรเพราะแบทแมนมีตรงนี้ไม่ว่าจะอุปกรณ์มากมายอุปกรณ์อะไรที่แบบดักทางเขาเรียกว่าอะไรนะแกดเจ็ตมีแกดเจ็ตมากมายมีรถมีอะไรอุปกรณ์แค่นี้ก็เห็นแล้วหนูทำไมมีเร็วสบายเนาะไม่บอกอะว่าฉลาดใช่ไหมฉลาดจริงฉลาดคนเหี้ยอะไรจะเอากางเกงในสีแดงมาใส่ข้างนอกว้าจริงไม่ใช่หรอกางเกงในสีอื่นมีใส่คุณไม่ใส่หมดเวลานะครับตอนนี้1นาทีของแต่ละฝ่ายนั้นหมดเวลาไปแล้วคราวนี้จะเป็นการแก้ตัวกันอีกครั้งหนึ่งบอกเลยไม่ต้องแก้ตัวแล้วมั้งเคียวมะนาวเล่นเลยอันนี้ขอบอกก่อนว่านาแกเป็นคนชอบกินมะนาวอยู่แล้วเรียกนาด้วยเหี้ยโอเคมีเวลา1นาทีซุปเปอร์แมนพร้อมจับเวลามากางเกงในอ่ะเมื่อก่อนเขาเคยใส่เว้ยมันเป็นดีไซน์เก่าๆเฉยๆเขาเดี๋ยวนี้เขาไม่ใส่แล้วมันก็เห็นอยู่อะไรมาหัวโบราณหัวโบราณอะไรของมึงเนี่ยอย่าแบบว่ายึดติดกับอะไรเก่าๆเดิมๆถ้าจะพูดอะไรเก่าๆเดิมๆถ้าอย่างนั้นพูดถึงแบบแบทแมนตอนเป็นจอร์จคลูนี่ได้ไหมเออแล้วจะรู้ไหมว่าเขาฉลาดจริงเลยโอ้ยตายแล้วแบทเครดิตเนี่ยกูจำได้แบทเครดิตเนี่ยติดตามากไอ้สัสโอ้มีหลายอย่างเลยอะในจอร์จคลูนี่รวมทุกอย่างเลยนี่ฉลาดอะไรมาปิ้งยังไงอะไรแบบสเก็ตนี่คือฉลาดแล้วมึงทำแก๊ดแก๊ดอย่างนี้มาไม่มีความฉลาดอ่ะมึงสู้ได้หรือเปล่ามึงบินได้หรือเปล่าบินแบบกูเนี่ยบินได้เปล่าทำได้อย่างมันไม่ใช่สมองบินหรอกกูรู้แล้วมึงจะพูดทำไมวะไม่รู้กูว่าแบทฉลาดกว่ามันกันอ่ะเดี๋ยวมึงซุกมึงซุกแต่กูว่าแบทฉลาดมึงเอาซุกเฮ้ยซุกไอสัตว์ซุกเดี๋ยวนะเฮ้ยซุกเออต่อไปจะเป็นฝ่ายของแบทแมนกันบ้างนะครับพร้อมนะครับแบทแมน1นาทีจับเวลาถ้าพูดถึงเรื่องความฉลาดก็พูดไปแล้วใช่ไหมคราวนี้เราพูดถึงเรื่องพละกำลังกันบ้างถึงแบทแมนจะไม่มีพละกำลังเท่ากับซูเปอร์แมนแต่เขามีมันสมองที่จะสร้างอุปกรณ์อะไรขึ้นมาเพื่อจัดการกับซูเปอร์แมนเดี๋ยวเอาง่ายๆนะกูผลิตปืนตดนิดเดียวเนี่ยซูเปอร์แมนแม่งเดินไม่เป็นแล้วเชื่อกูดิเบอร์แค่ปืนตดอ่ะเอาทุกมันไม่หรอแบทแมนจุดอ่อนเยอะช่องโหว่มันเยอะแบทแมนไอ้ซูเปอร์แมนอ่ะช่องโหว่มันเยอะคุณดูสิคุณเห็นมะนาวพอซูเปอร์แมนช่องโหว่มันเยอะทำไมมีคำกับดักหลอกล่อนิดหน่อยซูเปอร์แมนแม่งคนซื่อเขาเลือกถึงเด็กต่างจังหวัดนะเด็กต่างจังหวัดแบบว่าซื่อโดนเขาหลอกหน่อยแล้วโอ้ยแพ้แล้วตายซุปเปอร์แมนไม่มีเครื่องแก๊สไม่มีอะไรช่วยเพราะแม่งคิดไม่เป็นสร้างไม่เป็นยังไงเรื่องของเรื่องรู้เปล่าไหมมันมีพลังกำลังแล้วอ่ะมันก็ใช้แรงไปดิถูกไหมเราแรงโอเคหลังจากที่ได้ฟังเหตุผลของทั้งสองฝ่ายแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขอให้คะแนนให้กับทีมซุปเปอร์แมนให้ไปทั้งหมด7คะแนนมือเรื่องได้มือเรื่องได้แน่นอนเขารู้สำหรับแบทแมนนั้นในเรื่องของแกดเจ็ตโอ้โหว้าวจริงๆว้าวไปนะว้าวไปเทคนิคการต่อสู้นั้นก็เจ๋งให้8คะแนนพูดเลยก็แค่ข้อแรกโจทย์มันก็โจทย์แม่งก็ลำเอียงอ่ะไอ้เหี้ยอย่าลืมนะครับสติสัมปชัญญะนั้นไม่ได้อยู่ที่ความฉลาดอย่างเดียวแต่อยู่ที่เทคนิคการต่อสู้ด้วยอันนั้นลืมไปนั่นเองโอ้ต้องมาพูดต้องขอตบมือแล้วนะมันยิ่งกูมาพวกกูยิ่งด้อยค่าเข้าสู่โจทย์ที่2กันโจทย์ข้อที่2นั่นก็คือคาแรคเตอร์ใครดีกว่ากันคราวนี้จะให้ทางฝ่ายของแบทแมนเป็นฝ่ายเริ่มก่อนบ้างนะครับฝ่ายของซูเปอร์แมนเลือกข้อไหนดีเอา1เลยข้อห้ามหมายเลข1ก็คือห้ามหัวเราะห้ามขำห้ามยิ้มแบทแมนมีเวลา1นาทีงัดเหตุผลดีๆนะครับจับเวลา
ก็คืออะไรนะโดดว่าอะไรภาพลักษณ์อ๋อภาพลักษณ์โอ้ยเรื่องนี้พูดได้เลยว่าเวลาคุณนึกถึงซูเปอร์แมนน่ะคุณนึกถึงอะไรบ้างเอางี้ก่อนดีกว่านึกถึงชุดน้ำเงินอาจจะมีกางเกงไม่มีกางเกงในไม่มีกางเกงในไม่ใช่ประเด็นหลักเลยกางเกงในไม่มีกางเกงในใส่ไม่ใส่แม่งก็ควยตุงมาทั้งนั้นอ่ะเอาเป็นว่านึกถึงซูเปอร์แมนปั๊บก็มีเพียงไม่กี่อย่างนะผ้าคลุมแดงชุดน้ำเงินนึกถึงแบทแมนพูดที่มีอะไรบ้างแจ็คเก็ตมันก็เหมือนบุ๊คมึงอีกทีแป๊บนึงละไม่ต้องพลาดผมร้อยเสร็จยังจะไม่ได้หัวเราพอพูดถึงภาพลักษณ์เนี่ยแบทแมนตอนภาคล่าสุดเห็นตอนใส่ชุดเกราะไหมเฮ้ยเท่ไหมสุดยอดโคตรเท่ถูกป่ะใช่เลยแล้วชุดถ้าใครเล่นเกมหมดเวลาเรื่องการปรุงมะนาวนะครับต่อไปเดี๋ยวจะเป็นฝ่ายของซูเปอร์แมนกันบ้าง1นาทีนะครับพร้อมนะครับจับเวลาพูดถึงบุคลิกก่อนเลยบุคลิกของซูเปอร์แมนเนี่ยยังไงก็อย่างที่บอกก่อนเขาคือก่อนอ่ะแบบเท่ด้วยบุคลิกการเดินมาเท่นิ่มจบด้วยบุคลิกการเดินของมันอ่ะเราตอนนี้กูงูหมูกูไม่ดีด้วยผ่านสิงผ่านมึงพูดเลยมึงพูดสิก็ผิงผ่านกูว่ากูตายตอนนี้นัดแม่ที่ก่อนคือโอ้กูต้องพูดยังไงดีวะอะไรบุคลิกกันไหมบุคลิกไรเตอร์ใช่เมื่อมาอยู่กรุงไทยมาให้แบบว่าเป็นแบบผู้ชายแล้วไปของสาวๆเลยนะคุณต้องรู้เรื่องไหมผ่านเรื่องมึงจะหมดตายไอ้เหี้ยคือกูพูดไม่ได้แล้วอ่ะหมดเวลามันมาไม่ได้ไม่แพ้กันเลยทีเดียวพิธีกรครับจะช่วยไหมครับนะครับเปลี่ยนคู่เลยมึงก็เต้นตื่นแล้วเกินโอเคเดี๋ยวจะมีการแก้เกมกันอีกครั้งนึงครับอย่าลืมว่าคาแรคเตอร์นั้นไม่ได้มีแค่รูปลักษณ์ภายนอกอย่างเดียวยังมีความสามารถกันด้วยโอเคเดี๋ยวจะมาเริ่มที่แบทแมนกันอีกครั้ง1นาที จับเวลากรรมการพูดถูกต้องไม่ได้มีแค่ภาพลักษณ์อย่างเดียวกรรมการขอจับมือหน่อยไม่ได้มีแค่ภาพลักษณ์อย่างเดียวถูกต้อง มีถึงแกดเจ็ตมีอะไรมากมายคือแบทแมนเนี่ยอย่างที่บอกซูเปอร์แมนพูดถึงซูปปั๊บมีแต่ชุดกับผ้าคลุมก็เท่านั้นน่ะใช่อ่ะแถมให้ผมนะเนี่ยล้มยังไงก็ไม่แตกนะล้มยังไงไม่แตกนะไอ้ผมเนี่ยผมล้มยังไม่แตกเท่เลยแต่แบทแมนเนี่ยมันมีมากกว่านั้นเยอะไหนจะปืนไหนจะรถพูดถึงแบทแมนแบทเคฟนี่โอ้โหใครก็พูดถึงถูกไหมรถแบทแมนยิ่งภาคล่าสุดออกนิดเดียวจริงแต่โคตรเท่นะจำได้ป่ะจำได้ป่ะวิ่งไล่โอ้โหมันโคตรเท่เลยใช่แล้วแบทแล้วฉากจำฉากสู้เลยไหมฉากสู้ที่แม่งพุ่งจากพื้นอ่ะที่มีโทนี่สตาร์กไปส่งชั้น2แล้วก็แบทแมนก็ชั้น2แล้วก็โดดขึ้นอ่ะแล้วก็ต่อยพุ่งเข้ามั้ยมาขึ้นเออโคตรเท่เดี๋ยวสัตว์ช็อตนั้นน่ะถ้าใครสแนปแบบสแนปมาโชว์หน่อยโคตรเท่เลยช็อตนั้นน่ะจริงหมดเวลาเอาละครับหลังจากที่ซูเปอร์แมนได้ฟังแบทแมนแล้วรู้สึกยังไงบ้างหนักใจไม่ได้หนักใจกับมันนะหนักใจเย็นใจเย็นมึงก็รู้กูมีสติโอเคเอาว่าแบทนี้กูยกให้มึงแก้ตัวมึงควรจะช่วยพูดด้วยโอเคนะครับมึงจะช่วยบวนด้วยมึงจะช่วยบวนเราเสร็จได้เลยกรรมการที่ไหนไม่เวลา1นาทีนะครับจับเวลาบอกไว้เลยที่มันพูดมาไม่ได้เกี่ยวกับคาแรคเตอร์อะไรเลยมาพูดอะไรฉากแอคชั่นคาแรคเตอร์ของซูเปอร์แมนนุ้ยมันคือความหวังมันคือเสรีภาพของประชาชนมันคือสิ่งที่ประชาชนยึดเหนี่ยวเป็นจิตใจเป็นพระเจ้าเป็นสิ่งที่เขามองจากบนฟ้าแล้วเห็นแม่งสวยดีนี่คือความหวังนั่นแหละคือความหวังนี่คือคาแรคเตอร์ที่ใครๆก็รักถูกซูเปอร์แมนเนี่ยเป็นสิ่งที่เด็กๆเนี่ยนึกได้ไหมเด็กๆเราเอาผ้าคลุมสีแดงมาใส่เราวิ่งเล่นเพราะเราเห็นเขาเป็นซูเปอร์ฮีโร่ใช่เราเห็นเขาเป็นไอดอลไงแน่นอนไอ้เจมึงลองดูนะพี่ป้าเดี๋ยวคาแรคเ
ไม่ช่วยกูบ้างเลยใช่ไหมเดี๋ยวสิโอเคด้วยความที่เขาเป็นไอดอลไงเด็กหลายๆคนมีความทรงจำกับเขาเยอะมากโดยเฉพาะเด็กที่บอกหมดเวลาโอเคนะครับอ้าวปีแมนแมนครับแมนแมนขอโทษดูจะไม่พอเก่งใจดูไม่พอแล้วนะทงถุยกันอีกแล้วโอเคแล้วสำหรับโจทย์ข้อที่2นั้นเดี๋ยวจะขอให้คะแนนกันเลยนะฮะสำหรับแบทแมนให้ไปทั้งหมด7คะแนนสำหรับทีมของซูเปอร์แมนนั้นกรรมการขอให้5คะแนนตอนนี้เข้าสู่โจทย์ข้อที่3กันโจทย์ข้อที่3มีว่าเสน่ห์ใครดีกว่ากันอาจจะเป็นเรื่องของกุ๊กกิ๊กสาวๆในเรื่องหรือจะเป็นฝ่ายวายร้ายที่หลงเสน่ห์ของมันจริงกรรมการมึงชอบแบทแมนใช่ไหมเรียกแม่อย่าลืมนะครับอย่าลืมมึงไม่รอเลยมึงเรียกขามันตอนอย่าลืมนะครับว่าฮีโร่ฝ่ายนึงนั้นไม่ได้มีคู่อีกฝ่ายนึงอาจจะมีคู่ลองคิดดูดีฝ่ายนี้จะให้เป็นซูเปอร์แมนเป็นฝ่ายเริ่มก่อนนะครับแบทแมนเลือกข้อไหนครับข้อ5 เลือกอะไรเนาะจริงๆเนี่ยผมเป็นคนชอบเลข8เลข8นะครับหมาย10มึงชอบ8ก็เลือก8สิวะไม่หรอกเลือก10ใช่ไหมครับครับข้อ5หมายเลข10มีอยู่ว่าแดงมะนาวอีกไหมจริงห้ามพูดชื่อตัวละครทุกตัวโอเคเยสได้อยู่ได้พร้อมนะครับชั่วโมงเริ่มที่ฝั่งซูเปอร์แมนก่อนนะครับ1นาทีจับเวลาขอพูดเลยเรื่องนี้ก๊อดของเราเนี่ยต้องพูดเลยว่านอกจากเขาจะมีบุคลิกที่ดีดูแบบคุณเขากล้ามที่เป็นมัดๆทุกอย่างสาวๆกีการแน่นอนแต่พูดถึงเรื่องเสน่ห์แน่ๆมีแน่ๆแต่ที่เขามีมากกว่านั้นคือสิ่งที่เขารักความรักที่เขามีต่อเขาไม่ใช่เพย์บอยใช่เขามีความรักต่อนางเอกนางเอกอะเลนอะเลนอะเกมบ้าเขารักเดียวไงเดียวเขาไม่มาอะไรเป็นเพย์บอยเพย์บอยอะไรอย่างนี้เพราะมีคนเสน่ห์คนมีเสน่ห์ด้วยเป็นคนรักเดียวใจเดียวเขาไม่มาเจ้าชู้อะไรแบบโอ้ไปเรื่อยไม่ใช่ซึ่งบอกเลยว่ากูเป็นคนหนึ่งที่แล้วเขากลัวว่ะใช่กูก็รักเดียวใจเดียวใจเดียวใช่เราเลยเขาเป็นไอดอลไงนี่คือเสน่ห์ที่ดีมากเลยแฟนก็ยังไม่มีใครมึงไม่กับกูแฟนก็ยังไม่มีแต่ก็สุดท้ายแล้วเห็นไหมความที่แบบเขารักเดียวใจเดียวไงมันทำให้ผู้ชายคนนี้น่าหลงใช่หมดเวลาพูดดีขอจำพูดนะมากเลยมันจำพูดนี่คือสปีดจริงๆแน่นอนกูบอกทำโป่งกูเริ่มเปรี้ยวจนปวดหัวโอเคนะครับแบทแมนมีเวลา1นาทีจับเวลาพูดถึงเรื่องความเป็นมีเสน่ห์เนี่ยรู้ก็รู้อยู่บรูซเวย์เนี่ยมันเพย์บอยไอ้ดำเนี่ยพูดถึงไอ้มนุษย์ข้างคาเขาเป็นเพย์บอยตอนที่เขาไม่ได้ใส่ชุดข้างคาวเขาเป็นเพย์บอยผมว่าสาวสามเยอะเขาเรียกว่าอะไรนะวันไลฟ์สไตล์นะไม่ผูกมัดนะรักสนุกแต่ไม่ผูกพันอะไรมึงยิ้มมึงยิ้มโอเคแอบโอเคมุกข้าวขาวมันเปรี้ยวนะผมว่ามุกข้าวมันเปรี้ยวมากมุกข้าวขาวแม่งเหี้ยเลยทำให้คนในเกมแม่งแพ้แล้วก็ถ้าพูดถึงเรื่องความเป็นเถื่อนเนี่ยแบทแมนอะโอเคมันหล่อเว้ยหมดเวลาโอเคแล้วครับสนุกสนานกันไปมากันทั้งสองฝ่ายเลยทีเดียวแบทแมนบ้านน้าเหรอมาถ้าได้ดูรูปเกมแล้วเมื่อกี้ลวนไหมไม่ได้เลยลวนลวนเยอะมากไม่มีใจความเลยไม่มีใจความพูดเยอะมากพูดเยอะแบทแมนเป็นเพย์บอยบอยเอาลุ้นแบทแมนแบทแมนกิมบ้าไม่มีใจความแบบนี้เราต้องฮุกโอ้โหเราต้องเราไม่ได้พูดเยอะแต่มันมีซิมโบลิกที่สำคัญอย่างนั้นเราซิมโบลิกเหี้ยอะไรเหมือนนั่งเบี้ยวอย่างเดียวเลยเหี้ยเรียกว่ามันมีปรัชญาอยู่มีปรัชญาอยู่มันมีปรัชญาลองดูปรัชญาตาแก่อยู่ตรงเสานั้นปรัชญาซ่อนอยู่มีปรัชญาซ่อนอยู่ในคำพูดตรงนี้
โอเคนะครับซูเปอร์แมนพร้อมนะครับมีเวลา1นาทีจับเวลาครับกลับมาพูดที่เจ้าบึกรอบนึงเจ้าบึกบินได้ความมีเสน่ห์ของเขาความเสน่ห์จริงๆแล้ววุฒิจังหวะเขานี่หนึ่งจังหวะเขาเป็นที่จดจำเหมือนกันไหมวุฒิความเป็นคาแรคเตอร์อะไรเงี้ยเขาทำให้อย่างน้อยๆรุ่นแม่เขารู้สึกว่าอุ้ยเห็นแม่พี่เขายังเป็นเลยจังหวะยังมีเลยเออบางทีอาจจะเป็นที่มาจากตรงนี้ก็ได้สาวชอบสาวชอบเขาเป็นเขาเรียกว่าเป็นคนบุรุษที่มีความดีในตัวเองแล้วใครก็ชอบใช่ละคือเรื่องปกติไอ้รูปแบบที่แบบหล่อพี่บอยเงี้ยเข้าใจว่ามันเท่แต่ว่าความดีเว้ยมึงมีเสน่ห์มากกว่าพูดว่าวันไหนสแตนเนี่ยเออมันคนดีที่ไหนไม่ใช่คนดีอะไรเขาทำอย่างนั้นกันก็ไม่ทำเพราะฉะนั้นเสน่ห์จริงๆเนี่ยมันอยู่ที่ความดีถามผู้หญิงว่าผู้หญิงจะแต่งงานใครแบทแมนหรือซูเปอร์แมนปีพาดระหว่างมึงค้าขายมึงเฮ้ยเขาจะแต่งงานกับใครเพราะเขาต้องเลือกคนดีอยู่แล้วหมดเวลาชนะใสโอ้อย่างเนี้ยอ่านเก็บออกหมดแล้วเป็นไงบ้างครับเปรี้ยวได้ฟังซูเปอร์แมนฟอนออนมีเหตุผลนะเฮ้ยแต่พูดอย่างนั้นก็ไม่ถูกเขาก็พูดดีเขาก็มีส่วนที่พูดดีขอจำอีกรอบได้ไหมพูดดีมากเลยคนจะแพ้เราต้องให้กำลังใจโอเคนะครับให้กำลังใจตัวเองอยู่โอเคนะครับตอนนี้มีเวลาอีก1นาทีงั้นเหตุผลที่ดีนะครับ1นาทีจับเวลามาพูดถึงพี่อ้วนชุดดำกันก่อนว่าโอเคก็คือพูดถึงเอาเรื่องทีละเรื่องจังงอยจังงอยมันเท่ก็จริงแต่มันเมื่อกี่ปีที่แล้วไอ้น้องยุคเซนตี้อ่ะฮะไอ้ครับครับโอเคมันเมื่อกี่ปีที่แล้วไอ้น้องถูกไหมไอ้จังงอยเนี่ยมันเคยแล้วพูดว่าเพย์บอยเป็นคนไม่ดีเราไม่ได้เถียงคนเราไม่มีใครดี 100% ใช่ถูกไหมแล้วผู้ชายเนี่ยเขาบอกว่าผู้ชายที่ไร้เงี้ยวเล็บเนี่ยเหมือนงูที่ไม่มีพิษมันไม่มีเสน่ห์ใช่คนดีบริสุทธิ์มันไร้เสน่ห์ซื่อไปไหนคงจะอยู่กับคนดีขนาดนั้นหมดเวลาโอเคครับหลังจากที่ฟังแบทแมนรู้สึกยังไงบ้างเหมือนอารมณ์แบบว่าถ้าเราเป็นนักมวยคือเขาต่อยวุ้นเหมือนกับไปขยิงอยู่ขอบเวทีไม่รู้จะทำยังไงดีโอเคฟุตเวิร์กดีเดี๋ยวขอเบิกมะนาวที่เปรี้ยวกว่านี้หน่อยได้ไหมโอ้โหมึงเอาของกูไปเลยเอาละจบไปแล้วนะครับสำหรับโจข้อที่3ก็คือเสน่ห์ใครดีกว่ากันหลังจากฟังทั้ง2ฝ่ายแล้วถึงเวลาให้คะแนนกันนะฮะซูเปอร์แมนได้ไป8คะแนนชัดเจนรู้สึกเก่งมาที่ฝั่งของแบทแมนกันบ้างนะครับหลังจากที่ฟังเหตุผลของแบทแมนกันไปแล้วกรรมการขอให้ทั้งหมด6คะแนนโคตรเยอะเลยโคตรเยอะเลยโอเคนะครับคือไม่อยากจะทับผมแต่ว่ามันก็ตามเนื้อผ้าเนาะจริงๆต้องบอกก่อนนะครับว่าเสน่ห์นั้นไม่ได้มีแค่ในภาพยนตร์คอมิกแต่รวมไปถึงแฟนบอยและแฟนของตัวละครตัวนั้นๆด้วยนะฮะ อย่าลืมนะว่าเสน่ห์นั้นไม่ได้มีเพียงแค่เรื่องรักอย่างเดียวโอเคครับเข้าสู่โจทย์ข้อที่4กันแน่ดีเนี่ยทั้ง2ฝ่ายนั้นมีภาพยนตร์มากมายถามว่าหนังใครดีกว่ากันรอบที่แล้วซูเปอร์แมนเป็นฝ่ายที่ได้เล่นก่อนคราวนี้จะเป็นฝ่ายแบทแมนเล่นก่อนนะครับเรื่องโจทย์ครับเลข 5นะครับอย่าลืมนะครับว่าข้อห้ามเก่านั้นยังคงอยู่ข้อห้ามหมายเลข5ห้ามพูดคำหยาบพร้อมนะครับแฟนแมนพร้อมครับพร้อมครับผม1นาทีจับเวลาถ้าพูดถึงเรื่องหนังเนี่ยต้องบอกว่าแบทแมนเนี่ยทำออกมาก็ตัวละครครับน้องครับคุณน้องเนี่ยพูดมาเสียเวลาพูดถึงเรื่องค้างคาวเนี่ยทำหนังออกมาได้ดีแล้วชอบแบทแมนแล้วมีแบทแมนพลาดพลาดครับยากเข้าไปคุณรู้ไหมครับว่าเขาห้ามพูดเรื่องละครทั้งข่าวครับครับผมว่าไปครับผมว่าไปครับผมทำหนังทั้งข่าวออกมาได้เยอะมากอาจจะมีดีบ้างไม่ดีบ้างแต่ที่ดีคือเขาชมกันเยอะมากยกตัวอย่างแบทแมนพลาดชมกันตายชมกันตาย
ือตอนนี้ครับไม่ต้องบอกเลยว่ารู้สึกอะไรครับดูหน้าพี่ก็รู้แล้วครับผมแต่ตอนนี้ถ้าถามว่าผมรู้สึกอะไรตอนนี้ผมกังวลอีกแล้วเดี๋ยวไอ้แกไม่เคยติดแล้วให้มันเป็นสถานะอย่าลืมนะครับว่าเขาจะมีฝ่ายแก้ตัวอยู่พร้อมนะครับ1นาทีจับเวลาเคยดูกันไหมมนุษย์บินภาคแรกไงใช่คริสโตเฟอร์ลีฟเขาแสดงว่าดีมากต้องครับแน่นอนตอนนั้นนี่มันเป็นอะไรที่คลาสสิกเว้ยอยู่ในใจของคนทุกคนใช่เป็นสิ่งที่ทำให้เด็กเนี่ยตอนนั้นแม่งเห็นแล้วโอ้โหต้องบินเฮ้ยแม่อย่าครับถือว่าช่วงนั้นช่วงก่อนกำเนิดของเขาเรียกอะไรนะซีจีในสมัยนั้นที่เราเห็นว่าเฮ้ยบินได้บินยังไงเป็นเขาเรียกอะไรการกำเนิดของก็ทีมใหม่ของซูเปอร์ฮีโร่ได้เลยใช่ดังซูเปอร์ฮีโร่ที่ดีที่สุดเนี่ยอันแรกเนี่ยซุปไอ้คิดต่อเพื่อนลีฟคิดต่อเพื่อนลีฟเลยคนนี้เลยครับสุดยอดจริงอะไรแบทมงแบทแมนปาแบทใครแบทใครดีมันใช่ว่าทำหนังแบทใครดีก็มองอะไรโอ้แบทตะเก็กไม่ใช่ทีมบ้าแล้วที่ดูว่าไอ้มนุษย์ข้างข่าวมันโชว์อะไรที่เป็นแบบโกนแก้มโกนที่มันดูแล้วแบบมันโอเคครับ1นาทีเหตุผลเยอะพอสมควรนะครับสำหรับซูเปอร์แมนแบทแมนครับหลังจากที่ฟังซูเปอร์แมนแล้วรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกเขาพูดดีนะประมาณว่าไงเขาพูดดีนะครับไอ้นี่ประจบตลอดเลยนะไม่ตลอดพี่ต้องประจบตรงกลางเขาพูดดีใช่แต่ว่าค่อนข้างที่จะผิดเยอะพอสมควรเดี๋ยวนะครับใครผิดเยอะกว่ากันครับนี่เยอะมากเลยไปกี่ลูกดูต่อไปถึงเวลาแก้ตัวของทั้ง2ทีมกันนะครับ1นาทีของแบทแมนพร้อมนะครับครับผม1นาทีจับเวลาพูดถึงหนังค้างคาวค้างคาวก็มีออกมาหลายภาคด้วยกันครับนะผมว่าไปครับค้างคาวภาคที่1ค้างคาวภาครีเทิร์นเนี่ยเป็นหัวคนพูดถึงเยอะที่สุดเลยครับโดยเฉพาะภาค1ดีนะต่อครับผมขัดกันเองแจ็คนิโคลสันเอ้เล่นเป็นโจ๊กเกอร์โคตรดีบอกเปล่าครับตัวละครโจ๊กเกอร์ด้วยเหรอครับผมด้วยเหรอครับผมตอนเรื่องแจ็คนิโคลสันไหนจะค้างคาวภาคที่มีฮิตเลเจอร์บอกเลยว่าออสการ์ที่มาแน่นอนดูการแสดงของเขาสุดยอดไหมรอดนี่ฉากที่สอนะนี่เอาไอ้เหี้ยลืมฉากมีพลาดจำครับแบ่งไหมหมดเวลา1นาทีอย่าลืมนะครับว่าห้ามพูดชื่อตัวละครทุกตัวนะครับไม่ใช่แค่แบทแมนหรือซูเปอร์แมนโอเคฮะซูเปอร์แมนหลังจากที่ฟังแบทแมนรู้สึกยังไงเฉยๆนะรู้สึกแบบไม่มีไม่ละแคะละคายละคันอะไรเลยเนื้อหาสาระอะไรในข้อความเลยอมแต่เรื่องขอบเพิ่มเอาไปเป็นคู่เอาไปเป็นคู่เทียมเรื่อยๆเอาไปเป็นคู่เอาไปเป็นคู่ยิ่งเลยไอ้หัวท้องนั่งดูอย่างนั้นย้อนไงว่าไงชงให้เพื่อนโดนอมชงให้เพื่อนโดนขัดขากันเองเขาเรียกว่าปล่อยโอกาสให้น้องได้พูดบ้างใช่ไหมใช่โอเคนะครับมีเวลา1นาทีในการแก้เกมซูเปอร์แมนพร้อมนะครับ1นาทีจับเวลาเคยดูไหมครับมนุษย์เหล็กใช่มนุษย์เหล็กกับแมนออฟสตีลเขาทำดีมากใช่จำฉากที่สู้กับเอเลี่ยนได้ไหมเจเนอเรลซอร์สแม่งโอ้ยสู้กับมันมากหนังดีมากหนังแซ่บในเรื่องเฮ้ยสนุกใครดูใครก็ชอบมันนะคนไทยโอ้ชอบมากทำให้เป็นที่รักของคนไทยมากใช่ถือว่าทำเงินในประเทศไทยไปได้เยอะเหมือนกันหนังดีเลยสนุกดูกี่รอบโอ้ยดูถึงกว่ารอบถึงกว่าไปท่านผู้จัดนะครับผมท่านผู้จัดขำครับผมต้องสักดอกครับผมว่านะครับหมดเวลาก็แล้วนะต้องดู
สู้ครับอีกหนึ่งเวลาผมไม่ต้องเหนื่อยโอเคหมดเวลาครับโอ้โหรอบนี้นี่ในเรื่องของหนังใครดีกว่ากันนี่คือเหตุผลนี่คือฟังได้เยอะมากๆนะครับเยอะไปกับการอมมะนาวโอเคครับหลังจากที่ฟังซูเปอร์แมนแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับเหตุผลเยอะนอกจากเหตุผลแล้วน้ำเยอะมะนาวเยอะอะไรวะอันนี้คือจะมาทำลายกรรมการใช่ไหมครับใช่กรรมการมันต้องการทำลายกรรมการถือว่าได้หยิบคดสายเลือดหมอ
นี้โคจะแบบว่าแฟนบอยแย่ขึ้นแน่วอมเลยแบทแมนครับแบทแมนฟังซูเปอร์แมนแล้วรู้สึกยังไงบ้างการขอเวลา5นาทีได้ครับตาวิ่งพื้นก่อนโอ้โหมึงเก่งไปมึงเก่งไปทีมเราจะไม่มีตกสักปั๊บเดียวนะพี่ผมใช้หนังตาปิดกระดุมเสื้อโอเคครับแบทแมนตอนนี้พร้อมนะครับพร้อมครับผมพร้อมมากพร้อมมากมีเวลา1นาทีนะครับครับผม1นาทีจับเวลาพูดเลยว่าอนาคตของพี่โจ๊กเกอร์เนี่ยแอ๊ะขอโทษครับกี่ลูกแล้วเนี่ยอนาคตแอ๊ะพี่เคยถามอ่ะแอ๊ะอนาคตของพี่ต้องทำเนี่ยสงสัยวันแน่นอนพี่ท็อปป้ากินตากินตาสิครับครับอนาคตของท็อปสงสัยกว่าแน่นอนสุดทิศตาตัวข้าคนแรกของคือใครนะกบิดกบิดเช็ดมะนาวออกมาเดี๋ยวแสบ
หมดเวลาหมดแล้วนะครับสำหรับ5ข้อไม่ว่าจะเป็นเรื่องสติสัมปชัญญะคาแรคเตอร์เสน่ห์หนังใครดีกว่ากันแล้วก็อนาคตใครจะรุ่งใครจะเร่งคราวนี้สำหรับข้อที่5กรรมการขอให้คะแนนแบทแมนที่7คะแนนในขณะที่ทีมของซูเปอร์แมนนั้นกรรมการเห็นสมควรว่าให้7คะแนนเท่ากันไล่ไล่ไล่เสียงใครไม่รู้ไม่รู้โอเคครับหลังจากที่ผ่านมาทั้งหมด5โจทย์แล้วเรามาดูกันว่าระหว่างแบทแมนและซูเปอร์แมนคะแนนรวมจะเท่าไหร่กันโอเคเริ่มที่ซูเปอร์แมนก่อนคะแนนรวมทั้งหมด34คะแนนดีใจกับเขาด้วยในขณะที่แบทแมนคะแนนรวม34คะแนนเท่ากันแต่คราวนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นนั้นยังมีคะแนนติดลบจากการถูกทำโทษเรามาดูกันว่าจะเหลือคะแนนกันคนละเท่าไหร่นี่จะเหลือไหมนะลบ100มั้งนะมันเยอะกว่าไหนๆมีอยู่แค่เนี้ยนี่มันเริ่มที่ซูเปอร์แมนกันโดนติดลบไป20คะแนนโอ้เหลือ14คะแนนยังเยอะกว่าดิยังเยอะกว่าในขณะที่แบทแมนนะครับติดลบไป18คะแนนเหลือ16คะแนนแต่คะแนนยังไม่เป็นเอกฉันท์นะครับเพราะว่ายังมีคะแนนจากทางบ้านอีก50คะแนนเห็นไหมมันก็รู้ทางบ้านก็คิดจริงรีบไปต่อแถวรอตอบเลยอยากดูอะไรมากกว่ากันไม่เห็นเห็นน่ะใช่ไหมพูดต่อไปให้กรรมการพูดต่อไป50คะแนนนี้ใครจะได้มากกว่ากันใครจะเชียร์ซูเปอร์แมนใครจะเชียร์แบทแมนเราไปดูกันวันนี้เราก็มาถึงมองเทพแล้วนะครับเลือกเป็นที่มองเทพใช่เพราะกติกาก็อย่างที่ดูไปเออเราจะมาหาอีก50คะแนนให้กับแต่ละทีมกันว่าสุดท้ายแล้วจะได้ไปที่แบทแมนหรือซูเปอร์แมนได้ที่ใครนะแบทแมนว่ะไปดูกันดีกว่าดูกันชื่ออะไรกันบ้างครับต้นครับปอยค่ะแกมค่ะปกติดูหนังกันบ่อยไหมโดยเฉพาะหนังซูเปอร์ฮีโร่อะไรเงี้ยซูเปอร์ฮีโร่ไม่ค่อยบ่อยค่ะนานๆทีอ่ะแล้วเราล่ะครับไม่ค่อยดูหนังค่ะทำไมไม่ค่อยดูหนังไม่ชอบค่ะนึกว่าไม่มีเพื่อนไปดูก่อนไม่มีเพื่อนไปดูใช่ป่ะว่างว่างว่างโอ้ใครคว้างอะไรมาตกใจเงี้ยโอเคแบทแมนซูเปอร์แมนคิดว่าใครชนะแล้วเราจะอยู่ฝั่งใครซูเปอร์แมนครับซูเปอร์แมนไม่มีเหตุผลป่ะหล่อหล่อโชว์หน้าว่าหล่อดีหน้าไม่หล่อชอบชายในชุดแนบเนื้อครับผมใช่มีกล้ามซิกแพคเห็นหน้าเชียร์เข้าตรงเดินไปไหนที่ชี้หน้าคนอ่ะซูเปอร์แมนค่ะซูเปอร์แมนไปละครับแบทแมนละกันแบทแมนไม่ใช่ไม่ใช่ใหญ่ๆยาวๆอ่ะไม่ได้หรอเฮ้ยน้องปายบอกว่าชอบกอดแล้วสะพึงรับรองแบทแมนอ่ะนะชื่อฟูเป้ค่ะน้ำหอมค่ะเอกครับเอาปองสักปะเนี่ยปองสักปองสักเลือกฝั่งไหนดีน้องแบทแมนครับแบทแมนชอบแตกต่างขอเรื่องไอรอนแมนไอรอนแมนไปดูกันแบทแมนค่ะมันต่างตรงไหนวะลูกชอบแบทแมนเหมือนกันไม่ต้องเสียใจแล้วดิอยากจะบอกใครจะชอบไอ้เหี้ยนะดูดิแต่งตัวก็น่าอายใส่ชุดแนบเนื้อเหี้ยแล้วเนี่ยเว้ยโอ้ยดีกว่าไอ้ชุดรัดตูดอ่ะคุมเดือนมุ้ยค่ะทรายค่ะแบทแมนเลือกซูเปอร์แมนน่ารักเลือกฝั่งกันเลยได้ไหมไม่ได้เดี๋ยวตีเลยหลายใจหลายใจนี่อย่าไว้เนี่ยเนี่ยดูดินี่แต่คนที่หล่อนะถอดหน้ากากคนหล่อหน้ากากมาก็หล่อเหมือนกันใช่ถูกต้องผมมีรถพิยมมากเนี่ยแล้วกูจะเอาอะไรไปสู้กับเขาอ่ะเหตุผลที่เลือกหล่อแค่ปากก็รู้แล้วว่าต้องหล่อแน่แค่ปากก็หล่อแล้วอ่ะกูไม่มีหวังเลยจริงดีค่ะแบทแมนนะคิดว่าซูเปอร์แมนทำอะไรไม่ค่อยได้นอกจากแบบมีพลังกำลังเยอะแล้วก็ของอะไรอย่างเงี้ยแต่มันมีแรงเยอะนั่นแหละมันโง่ซูเปอร์แมนอ่ะจริงเหมือนพวกแบบแรงเยอะๆแล้วโง่นั่นแหละชี้ต่อครับชี้แล้วนับเขาอยากไปบอกใครดิเอาไงนั่นเรียบร้อยเลยป้อมแก้วเขาเฉยเขินนะดิเดี๋ยวอันนี้กูไม่เห็นจริงเขินนะดิใครก็ได้เอาที่ช่วยซูเปอร์แมนกับแบทแมนเนี่ยสู้กันใครจะชนะแล้วจะเลือกอยู่ฝั่งไหนว่าซูเปอร์แมนครับ
อืมเหตุผลขอเหตุผลหน่อยว่าเหมือนเป็นฮีโร่อยู่แล้วครับไอ้ชื่อเนี้ยนะครับครับไม่เสือก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 แล้วก็อะไรอีกมั้ยมีครัวใหญ่ครัวใหญ่ครัวใหญ่ชื่ออะไรกันบ้างครับเนี่ยแมวนะครับชื่อแมวเหมือนกันแมวของแมวด้วยเป็นเป็นเป็นครับไหมค่ะไหมฝนซุปเปอร์แมนนะต้องเนี่ยค่ะรู้เลยแบบไม่ก็แบบก็มันเท่เยอะมันเท่นะซุปเปอร์แมนนั่นนั่นนั่นนะแบทแมนใช่ไหมเหตุผลเพราะมันอยู่บนท้องชายกลางคืนโอ้ยท้องชายกลางคืนวะชอบแบทแมนแบทแมนทำไมทำไมดูแบบแข็งแรงกว่าสำคัญคือซูเปอร์แมนไม่หัวทิ่มและเมาแล้วรอได้ครับเออก็ต้องไปครับไกด์เคนครับเคนอันนี้เคนธีรเดชครับเคนหวยเคนหวยเคนหวยเฮ้ยนี่แหละเราต้องการคนแบบนี้แหละนะสังคมไทยอ่ะเยี่ยมมากเออซุปเปอร์แมนดิพี่ซุปเปอร์แมนดิพี่ซุปเปอร์แมนครับซุปเปอร์แมนนะครับผมซุปเปอร์แมนนะครับโอเคซุปเปอร์แมนทั้ง3เสียงเลยเป็นน้องอีก3คนที่รสนิยมต่ำมากเอาอะไรไปสู้ก็คนธรรมดาเออเอาอะไรไปสู้นั่นก็แค่คนธรรมดาเปียวเปียวดิเออเปียวเปียวอ่ะฟังไงดูแต่ซุปเปอร์แมนไม่ค่อยดูแบทแมนอ๋อดูแต่ซุปเปอร์แมนใส่กางเกงในแดงเลยดูดูได้ชื่อองตองค่ะเลือกรวยแล้วกันเลือกรวยโอเคชื่อพลอยน้องพลอยนะครับเฟื่องเฟื่องเฟื่องนะซุปเปอร์แมนเว้ยแบทแมนค่ะแบทแมนโอเคชื่อนิวนะครับชื่อผู้กันผู้กันแบทแมนแบทแมนแบทแมนนี่ครับว่ะชื่อตีนซุปเปอร์แมนชื่อมดค่ะแบทแมนค่ะแบทแมนแล้วกันทำไมทำไมทำไมหน้าคนหาไงใช่ใช่ฉันอยากคนหาแบทแมนเหมือนกันล้ำ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 ซุปเปอร์แมนเว้ยเป๋เป๋นะครับชื่ออาร์ตอาร์ตซุปเปอร์แมนซุปเปอร์แมนชื่อแท็บค่ะชื่อนนท์เขียนแบทแมนครับตอบด้วยความมั่นใจแบทแมนด้วยแชมเปญค่ะแชมเปญชื่อโอ๊คนะครับชอบแบทแมนเป็นคนมีรสนิยมเลือกซุปเปอร์แมนชอบสีแดงสีแดงสีแดงมันทำให้ทุกอย่างตุงไปหมดแฟนเรื่องซูเปอร์แมนเนาะอีกหนึ่งเสียงฮะซูเปอร์แมนแน่นอนอยู่แล้วดูจากเสื้อก่อนนี่ซูเปอร์แมนสามเสียงไปเลยเหนียวค่ะเท่ครับซูเปอร์แมนแบทแมนค่ะแบทแมนใช่ชื่อแฟนครับผมซูเปอร์แมนแล้วกันครับมันต้องอย่างนี้เห็นไหมล่ะชื่อคุณค่ะชื่อกิฟต์ซูเปอร์แมนอ่ะโอ้เริ่มเป็นซูเปอร์แมนใช่ไหมแบทแมนแบทแมนชื่อจุงครับจุงนะครับตา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 ผมว่าซูเปอร์แมนแน่นอนครับนี่เห็นไหมหนึ่งแล้วคือแบบว่าซูเปอร์แมนมาจากต่างดาวมีพลังมาจากนอกโลกอู้เออสู้อะไรกับแบทแมนเป็นคนแค่ในนี้ใช่ไหมใช่ไหมแล้วไงอีกใส่เลยแล้วก็ซูเปอร์แมนเนี่ยจากพละกำลังอะไรของเขาเนี่ยไม่ต้องพึ่งเครื่องมือมีพลังมาจากในตัวเนี่ยถ้าไม่มีของก็ทำอะไรไม่ได้นะแต่นี่แบบว่าไม่มีของก็ยังสู้อะไรได้แต่แบทแมนไม่มีทางแก้ผ้าไปต่อยกับซูเปอร์แมนแน่นอนนะผมว่าเด็กกินรสยมไม่ค่อยดีอ่ะไอ้ไอ้ชื่อไอ้ครับไอ้นะครับเบสครับเบสโบนครับแบทแมนครับแบทแมนทำไมฮะเพราะว่าแบทแมนไม่มีพลังพิเศษครับเข้าท่าเป็นเหตุผลที่เข้าท่าซูเปอร์แมนซูเปอร์แมนเพราะใส่เกงมันน่าอายดีอ่ะดาวค่ะปกติดูหนังไหมดูหนังไหมดูถ้าเกิดว่าไม่ง่วงก็หลับถ้าเกิดว่าไม่ง่วงก็หลับไม่ถ้าเกิดว่าไม่ง่วงก็หลับไม่ง่วงก็หลับไงถ้าตึกถ้าสมมติคึกคึกมากก็จะหลับเออไม่ง่วงก็จะหลับตอนนี้กูเริ่มงงตอนนี้คึกมากมากก็คึกคึกหลับก็ไม่พูดทีนะทางนี้หล่อรับปั๊มง่ายด้วยนะเฮ้ยทางนี้รวยอุปกรณ์ช่วยเยอะอันนี้นะเหตุผลเหตุผลไม่ชอบสีไม่ชอบสีชุดมันจะมีผู้ชายคนไหนใส่ชุดแนบเนื้อสีน้ำเงินแดงน้ำเงินแดงน้ำเงินแดงเนี่ยไม่มีอ่ะก็ไม่มีใครใส่ชุดอย่างนี้ประจำวันหรอกขัดแย้งตัวเองกันนะตอนนี้ต้องสู้กับมันต้องสู้กับมันเอามารวมร่างกันไงรวมร่างเออใช่ใช่ใช่เอาแบทแมนใส่เกงในแบทแมนใช่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 คุยกันสองคนแล้วทำไมอ่ะเชื่อไปเลยเอาละครับวันนี้ก็ทั้งวันแล้วเสียงแหบเสียงแห้งกันเลยทีเดียวใช่ครับวันนี้ก็บรรยากาศเนี่ยกรุงเทพก็ร่มรื่นอย่างที่เห็นน้องๆในกรุงเทพน่ารักทุกคนเลยใช่ให้ความร่วมมืออย่างดีเลยนะครับขอบคุณมากๆด้วยแล้วก็วันนี้คะแนนแลดูจะสูสีนะสูสีสูสีเลยสูสีดูดีดูดีเดี๋ยวรอไปลุ้นรอไปลุ้นในรายการแล้วกันว่าสุดท้ายแล้วใครจะชนะใครจะโดนทำโทษเดี๋ยวไปดูในการแข่งขันเลยว่าที่สนามรบตอนนี้เป็นยังไงบ้างไปเลยสำหรับทีมที่ชนะนั้นได้แ
ทีมแบทแมนได้คะแนนไป42คะแนนคะแนนขณะที่ทีมของซูเปอร์แมนนั้นได้ไป39คะแนนนะครับมาพูดถึงบทลงโทษกันดีกว่าเราจะมีบทลงโทษหนักกันหนึ่งครั้งเราจะให้ทีมที่ชนะนั้นเป็นคนเลือกเบอร์6เชื่อครูอย่าเลือกนายเลือกเลือกเบอร์6บ้าหรือเปล่ามี5เบอร์2ครับผมเลือกเบอร์2นะครับสำหรับบทลงโทษใหญ่ได้แก่ถูกจับมัดกับเก้าอี้แล้วราดน้ำแข็งโอ้ยวันเนี้ยกรรมการระเบียงจัดคำถามเนี่ยระเบียงกรรมการไม่ระเบียงกรรมการใช้ได้เลยนี่อันนี้ไม่เกี่ยวชนะแล้วอ่ะเลือกรวยไหมเอาละครับแล้ววันนี้หนอหนังไฟก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเรามาติดตามกันดูนะครับว่าในคราวหน้านั้นหนอหนังไฟจะเป็นอะไรจะเอาเรื่องอะไรมาถกเถียงกันและที่สำคัญนะครับอย่าลืมหนอหนังรีวิวหนอหนังท็อป10งั้นแล้วก็หนอหนังระบายว้าวาโอเคครับเป็นยังไงครับสำหรับวันนี้รู้สึกยังไงบ้างผมคอเดี๋ยวต้องไปเปียกไปเย็นนี่แล้วต้องไปเย็นต้องไปเหี้ยอะไรโอเคแต่ว่าอย่างที่บอกอันนี้มันเป็นเทปแรกด้วยของเราแล้วก็ชอบไม่ชอบก็อาจจะมีตะกุกตะกักไปบ้างแล้วเดี๋ยวก็ด่าเลยด่ากันแม่อะไรด่าอีกคนเดียวแล้วกันครับผมกันเอาไว้ก็ติชมมาครับชอบไม่ชอบยังไงในรูปแบบรายการหรือว่ารูปแบบนำเสนอมีอะไรที่อยากจะให้เสนอพวกเราให้เราเพิ่มเติมอะไรลดอะไรยังไงบอกได้เลยนะพูดกันตรงๆไร้สาระมากรายการแค่เฮียเนี่ยแต่ก็สนุกดีก็ถูกแล้วเฮียไร้สาระนั่นแหละประเด็นนั่นแหละคือประเด็นสุดท้ายแล้วแค่ต้องการอยากให้ทุกคนมีความสุขมีความบันเทิงมีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะได้แล้วก็ถามพิธีกรใหม่ด้วยกับนาม XC นะครับครับก็ยังมือใหม่นะครับฝากได้ฝากตัวด้วยนะครับเรากันฝากเนื้อฝากตัวฝากใจไว้ในลืมดาบของทุกคนด้วยว้าวเป็นคนว้าวเป็นคนที่พอเข้ามาปุ๊บบอกเลยว่าผมเป็นใบนะครับอยากมาทำงานด้วยจะรับไหมสำหรับคราวหน้านั้นจะเป็นอย่างไรจะเป็นเทปอะไรเรามาติดตามกันนะครับตอนนี้เราไปดูบทลงโทษกันสวัสดีครับแจกมันมีทั้งหมดถังละ3ถุงโอ้วงแตกแน่เฮ้ยเดี๋ยวปวดฉี่พอดีฉี่ไปฉี่ไปดูก่อนมาดูนี่ก่อนเฮ้ยมาทุกคนนี่คนโดนทำโทษเฮ้ยเราก็ต้องมัดมือมัดเท้ามันมัดมือก่อนมัดมือก่อนเท้านั่งสมาธิมัดมืออันเนี้ยเขาเรียกการมอบคือก็ยอมดีๆนี่แหละมอบครับเจมเป็นไงบ้างโดนวันเนี้ยนั่งเลยไม่ใช่นั่งเลยไม่ใช่กูอยู่ทีมแบทกูชอบแบทมากจริงเหรอเออกูชอบแบทแต่กูเคยแล้วว่าประสบอ๋อแล้วมันทีมแบทมั้งทีมแบทอ่ะสนุกเฮียนั่งเลยนั่งไหนนั่งเลยนั่งไหนเอาจริงกูชอบแบทนะถึงโดนบังคับประสบเลยคิดว่าพอยังไอ้ยังทุกคนพร้อมยังโอ้โหใครอดนะพูดจริง
ไปแล้ว